บางคนแบบนี้พี่น้องฮู้ว่าคนทรงบ่จับว่าท่านนี่ๆแบบแต่แบบนี้บ่ล่ําแบบนี้คือจับว่าท่านจากสาเหตุหยังอย่าไปเบิ่งกันท่านเอฟตี้เพิ่นรับรถปูนอยู่สระบุรีครับก็เลยสิให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไหนถูกจับเรื่องบางคุณเนาะใช่ครับเลยสิมาเว้าเรื่องนี้ล่ะบางคุณเพิ่นเลยเขาร้องเรียนไงชาวบ้านเขาร้องเรียนเขาทาหลุเลยฮิตคิวน้ำกันอยู่รถปูนแกงค่อยเป็นปูนชนิดเดียวกันปืนให้บิดอันนี้คิวที่295สามร้อยเก้าสามร้อยเก้าขนาดเฝ้าอยู่นี่ได้เด้อ เดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าถูกจับย้อนยังเนี่ยสั่งลุยเดี๋ยวรถด่วนเดี๋ยวมาลุยแบบไหนจะคอยมาเบิ่งกันลุยไรจะถือกับประธานว่าอันนี้ตำรวจประจับปะจอดตำรวจประจับคนทรงจอดเพราะด้านนี้จอดย่างเดียวมาตัวนี้ครับโอ้บังหะเขาบ่บ่ได้หล่ะมันไม่ยืนทำได้แล้วเสินบ่โอ้ยังใส่คนมักเติบได้คอยใส่เนาะแน่ครับพยานพยานเจ้าของนี่บ่มักว่าแหน่ยันเขาเอาให้มันขวางทางเขาแต่นี่มันก็บ่ลื่นหลายหรอกว่าบ่ล่ําหลายหรอกโอ้จับอยู่ว่าติตัวนี้ครับครับไอ้คือทางจริงถึงไทยนี่ฮะเดี๋ยวไป 2,000 นะเนี่ยก็คุณถ่ายพูดก็ถ่ายหางมันโอ้ถ่ายหางมันน่ะเออถูกถ่ายถูกอันนี้ก็ถูกมันบ่อันนี้ไม่โดนคือนี่บ่เป็นหยังโอ้พี่น้องบักเพชรน่ะทั้งหลังนี่ขนส่งถ่ายรูปนี่ท่านนี่เสียมาแล้วได้ 2,000 ว่าซั่นบ่ซ้ําเนี่ยแม่นครับ 2,000 นี่ตอนนั้นมันล่ําบ่ล่ําบ่บ่ซั่นนี่แหละซั่นนี่ล่ะล่ําบ่ 2,000 น่ะจับถือถ่ายรูปถือถ่ายรูปครับโอ้นี่ผู้ใดเบิ่งเด้อ 2,000 เด้อเนี่ย 2,000 ถ้าเอารถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยซั่นนี่ขนาดบ่ล่ําเด้อเนี่ยเขาจับสาเหตุว่ามันใหญ่บ่มันบอกว่ามันยืนออกโอ้มันยืนออกปกติก็ซั่นนี่ที่บ่ยืนบ่ใช่บ่ยืนซั่นเพิ่นก็ใส่ซั่นนี่อ๋อเจ้าแล้วร้านเนี่ยมันเข้ามาหุบมาได้เองแล้วผมเพิ่งเอาออกไปอีกหน่อยถูกถ่ายรูปโอ้คนส่งถ่ายรูปเลยทั้งหลังแล้วน้ำกลมันบ่เนี่ยไม่ใช่คนส่งมันเป็นกระบะรถเก๋งเนี่ยถ่ายโอ้เขาถ่ายถ่ายส่งเลยร้องเรียนไปที่บริษัทโอ้จำไว้ด้วยพี่น้องให้ความรู้เพราะว่ามันร้องเรียนให้ความรู้ร้องเรียนโอ้มันทำความเดือดร้อนให้เขาเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็บ่ล่ําหลายเนาะว่าบ่ล่ําเนาะผู้ดีเด้อผมมาแต่ว่าเขาคือว่าเขาทนแต่ว่าทดสอบมันส่งหนังสือกับบริษัทมันร้องเรียนเฉยเลยว่ามีคนร้องเรียนตอนนี้ทั้งหน้าเขาคือบ่เขาคือบ่ทายเอ้ยไม่ทายทั้งหน้ามันทายบ่ทายแต่ตัวลูกใช่ต้องการความบุญนั่นผมไปทดสอบแล้วอย่างนี้ไม่ถูกจับเนี่ยมันเป็นไรผมถามแล้วว่าเป็นไรแม่มันบอกไม่เป็นไรตัวแม่เนี่ยบ่ก็ผมลากไปแล้วแม่ต้องรู้อยู่แล้วรถแม่มันตรวจสภาพตอนที่ว่าผมสูบไปอันนี้คนทรงมาจับไม่เป็นไรล่ําแค่นี้แค่นี้ไม่เป็นไรทั้งนานี่ก็บ่ล่ําหลายเนาะไม่เป็นไรมันก็เดินมาดูไม่เป็นไรคนทรงมันบอกผมเอารถไปตรวจสภาพคันนี้เนี่ยที่ว่าเขาลองเรียนมาไอ้ที่ถูกจับนี่เขาถ่ายรูปไปคนส่งใช่ไหมใช่มันเป็นใบสั่งมาใช่ไหมใช่ใบสั่งมันมีอิเล็กทรอนิกส์ไปลองเรียนมาที่บริษัทโอ้ว่ามีชาวบ้านร้องเรียนโอ้ในหนังสือร้องเรียนมาไปที่บริษัทอ่ะบอกว่าทะเบียนนี่ทะเบียนหางผมอย่างนี้ใช่ไหมเป็นหนังสือร้องเรียนใช่คนเดือดร้อนตัวไหนใช่บ่แม่นใบเสร็จที่ว่าไม่ใช่ว่ากล้องมันไม่ใช่กล้องส่งถึง 2,000 คนนั้นแม้ว่าผมถ่ายรูปไปแล้วก็ส่งให้ขนส่งแล้วมีหนังสือร้องเรียนมาว่ามีชาวบ้านร้องเรียนมาให้เราไงเขาไปเสียศาลหรือว่าไปเสียอยู่ตำรวจไปเสียที่ขนส่งเลยโอ้ไปเสียขนส่งเลยใช่อู้นี่เป็นคุ้มรู้อีกแบบนึงด้วยนี่ของเดี๋ยวมันจะมีหนังสือมาให้ไงถ้าเราโดนแอบถ่ายนะโอ้ถ้าเขาแอบถ่ายใช่แบบนี้พูดได้ที่ว่าแล่นรถตวาดตะเวียวเชียวเขาถ่ายทะเบียนได้นี่เขาโดนเงื่อนตัวนี่ใช่เขาคิดไปตามตูดเราไปไงมันเห็นนั่นแล้วมันถ่ายส่งขนส่งมันโดนโอ้เขาจะไปหาเหตุเออไทยประตูไทยรถประตูธรรมกะมักมันก็มักใจมักเนาะคนเฮาเนาะแต่ว่าก็บ่ว่ากันหรอกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นใช่อันนี้มันก็บ่ถือว่าบ่ล่ําหลายหรอกใช่แต่ไอ้บางคันไปอย่างงี้มันถ้านี่ล่ําแน่อยู่เด่นแต่ว่ากระจกเนาะพอดีกระจกเนาะกระจกครับโอ้มันคนทรงเขาบ่วานบ่ตัวนี่บ่วานพอดีกับกระจกใช่เฮาเบิ่งข้างล่างนี่รถน้อยมันสิมักมาจอดมองหนีบ่ล่ะใช่แล้วก็เอาเท้าเหยียบ
เท้าหยับเวลาเราออกก็มองไม่เห็นกระจกมันบังเออตัวนี้แหละมาหยับใช่คลายคลายขาดก้มมาอุ่นใช่พอนะปุ๊บเรามองไม่เห็นไงกระจกโอ้กระจกเขามาเห็นเด้กระจกจุดบอดจุดบอดของอันคนขับรถยุ่งมังนี่ไม่เห็นเด้ใช่ครับไม่เห็นเลยตรงนี้ไม่เห็นเลยนะนี่รถผมไม่เห็นเลยอยู่ตรงนี้ใช่ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันทุกคันไม่เห็นเลยมันอยู่ไกลเขาไม่เห็นเขาขนาดรถผมมีกระจกคางๆแบบเนี้ยคางประตูแบบนี้ยังไม่เห็นเลยมันอยู่ช่วงนี้ไม่เห็นเลยนี่นี่อันนี้ที่เห็นอยู่นี่ไม่เห็นเลยนี่นี่ช่วงนี้เดี๋ยวเบิ่งเฮาเดี๋ยวเบิ่งกระจกไม่เห็นคนขับโอ้โหเป็นความรู้อีกแบบเด้อนี่ให้คนขับไฟนี่เขาจับบ่ไฟนี่บ่เคยครับบ่เคยจับเนาะแต่ว่าตัวนี้แต่ว่าทั้งหน้าอยากเบิ่งเป็นหน้าเกียดน้อยนึงอยู่ครับแต่ว่ามันเฮาเบิ่งใส่กระจกบ่เป็นหยังเนาะมันโดนมาแล้วไงเออไปเสียผมโดนมาแล้วผมไม่จ่ายทีมันส่งมาโดนมาแล้วมันตัดผม 2,000 แต่ไปเสียที่นู่นเลยมันเหลือ 1,000 นึงมันเป็นขอร้องเรียนของไทยบาลเนาะใช่ครับมันบ่แม่นใบสั่งนะบ่แม่นใบสั่งใช่ครับเป็นการร้องเรียนถ้าไปกล้องขนส่งมันก็ต้องฉายหน้าฉายหลังเราอย่างเงี้ยน้อมเสียบ่ใจรักกันบ่ใช่ฮะเฮาเสียเองหรือว่าเฒ่าแก่เสียให้เสียเองเสียเองเลยเฒ่าแก่เขาเกี่ยวกันบ่ครับเพราะว่าเขาบ่ไปบอกเฮาเฮ็ดเนาะเขาไม่ได้ให้เราแต่งเลยใจมันรักเนี่ยครับโอ้ใจรักเรามันใจมันรักไงแต่ว่าอันก็คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นนะเราก็คอยดูอย่าไปให้นักเขาโอ้แต่ถ้าไม่ใส่มันก็เดินใส่เขาอยู่ดีอ่ะเนาะแต่เราใส่แบบไม่ให้หน้าเกลียดนะโอ้ลมแห้งเด้มันสวนเขาลมแห้งเด้มอไซค์ลมเลยเด้ลมเนี่ยได้นี่ตัวนี้ลมแห้งขนาดนี้อันนี้มันอยากหน้าเกลียดอยู่นี่มันอยู่ทั้งหน้าแต่ว่าทั้งหลังบ่หน้าเกลียดบริษัทผมเขากระเจ้าคนทรงไทยเลยเด้แบบว่าเรียกว่าใส่ไฟถอยแทนไฟเลี้ยวน่ะน่ะโดนเลยมันแง่ตาเขาตาเขามันแสบตานะแต่ถ้าไม่ใส่สีขาวก็ไม่ค่อยมึนนี่ขนาดแล้วเปิดไฟเลี้ยวยังไม่อยากจะหลบให้เราเข้าเลยของผมนี่ไปเจอเสื้อลายของรถกินมดถือมันเป็นไฟสูงผมก็เลยเอานี่ติดไว้นะมันส่องตาเขาไอ้นั่นแปะไว้ฮะนี่แปะไว้แต่ว่าสิไปหาหลอดไม้ยกไปเปลี่ยนหลอดอยู่ผมแสบตาเนี่ยบอกแสบตามันสะท้อนแห้งคล้ายเป็นไฟสูงนะมันมีหลอดไฟสูงไฟต่ำบ้างมีเป็นบ่เดี๋ยวไปซื้อไหมของมันเพราะเป็นนั่นสินะอันนี้มันเป็นหลอดตรงมาเลยเนาะใส่ตรงของไฟต่ำไฟสูงมันถือเป็นหลอดตรงเออเป็นโครงลงบ่ให้มันสะท้อนอันนี้คล้ายๆก็ว่ามันสะท้อนถึงตัวนี้ถูกตัวนี้แล้วอย่างนี้มองเห็นไหมเห็นมันกำขึ้นแต่ว่าถ้าตาย่ำเว้นคล้ายๆก็ว่าหาโมงแรงกำลังเหมือดแต่บ่เห็นปิดไว้มันแง่ตาเขานะแง่มอดโอ้โหได้ที่แรกเอ้ามายืนเมืองปาดหลอดมันขาดสองอันเนาะก็เลยเปลี่ยนอันนี้เป็นความเดือดร้อนเลยเขาก็เลยยันเขาว่าให้ถ้าไปเล่ามันจะซ่องเล่นสวนซ่องตลอดบ่ล่ะโอ้ได้ความรู้ได้เนี่ยรถแต่งโอ้ใจมากเนาะมีแต่วัยรุ่นเนาะมีแต่รุ่นครับบริษัทนี้ร้านตะปูนอย่างเดียวบ่เด้ครับร้านตะปูนแดนอยู่ถูกร่องบ่ร่องปูนเนี่ยไปเหนือบ่ได้ไปไหนไปเหนือบ่ได้ไปบ่ได้ไปโคราชกับตรงนี้ล่ะบุรีรัมย์ไปงานแถวนี้ล่ะติบางละพานโอ้งั้นแต่ว่ามือว่านี่รถติดหลายไปโคราชโอ้ผมไปบุรีรัมย์คืนติดบ่แต่สะพานออกจากลูกปูนใส่ปูนผงธรรมดาบ่ไปครับอันนี้ได้คิวบิตบ่ทันเบิ่งคิวอยู่นี่คิว295กำลังสิได้ปูน309ผม306ปูนธรรมดาให้เบียดให้เบียดบ่ของ309ผมอยู่นี่ได้บ่ได้ไปใส่เรื่องการออกจองปั๊บเลย295มื้อนี้กําลัง280เจ้คุณนํากันตัวนี้ไปนั่งมองเดียวกันไปสิได้กันแหละโคราชเจ้อันนี้ไปขอนแก่นคุณให้บิดนํากันขอบใจหลายใจความรู้ครับเขาเถินแล้วฮะครับๆๆได้ปูนแล้วไปเติมปูนก่อนบัดมักล่องหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมู